ดีค่ะนุกวิไอโหมดค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแชร์รวมเทคนิคการถ่ายรูปด้วย iPhone เครื่องเดียวอัปเดตปี2021ค่ะพอเทคในการถ่ายรูปบุคคลให้หน้าชัดหลังเบอร์ให้ภาพได้ดูมีมิติมากขึ้นเดี๋ยวเข้าไปที่แอปกล้องนะคะเลือกโหมดภาพถ่ายบุคคลนะคะเราก็หาพ็อปค่ะมาบังข้างหน้าอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้รูปแบบนี้เลยถ่ายภาพมุมกว้างด้วยโหมดพาโนนะคะเพื่อจะเก็บทั้งแบบและพื้นหลังให้ได้มุมกว้างๆค่ะโดยเข้าไปที่แอปกล้องนะคะแล้วเลือกโหมดพาโนค่ะจากนั้นนะคะก็กลับกล้อง90องศาค่ะเลือกถ่ายแบบและพื้นหลังนะคะโดยกดถ่ายค่ะแล้วเลือกระยะตามที่เราชอบหรือว่าที่เราต้องการจะเก็บนะคะเราจะใช้โหมดพาโนในการเก็บภาพพื้นหลังได้กว้างๆแล้วนะคะเรายังใช้โหมดพาโนในการถ่ายรูปฝาแฝดได้ด้วยค่ะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่แอปกล้องนะคะแล้วก็เลือกโหมดพาโนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ให้แบบนะคะโพสท่าที่1ค่ะกดถ่ายค่ะและให้แบบนะคะหลบกล้องค่ะจากนั้นก็ให้แบบไปโพสตำแหน่งที่2นะคะการกลับกล้องให้ขาดูเรียวและสูงขึ้นนะคะโดยเข้าไปที่แอปกล้องค่ะแล้วกลับกล้องแล้วปรับระยะที่ 0.5 ค่ะแล้วให้เท้านางแบบนะคะชิดขอบเราก็จะได้รูปแบบนี้ค่ะเทคนิคเมื่อกี้นะคะที่ทำให้ขาดูเรียวยาวแล้วนะคะนุก็มีอีกวิธีหนึ่งค่ะโดยการที่เราเข้าไปดูรูปที่เราถ่ายมาเมื่อกี้นะคะแล้วกดแก้ไขค่ะจากนั้นเลือกโหมดทำให้ตรงค่ะแล้วเลือกอันที่2นะคะจากนั้นก็เลือกยืดรูปเลยค่ะตามที่เราต้องการเลยนะคะเราก็จะได้รูปที่ขายาวแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเทคนิคต่อไปนะคะมาทำตามนุ๊กนิกกันเลยค่ะเทคนิคที่เราจะถ่ายนะคะเป็นเทคนิคการใช้เส้นตารางหรือว่ากริด9ช่องนะคะแต่ก่อนอื่นนะเราต้องเข้าไปเปิดการตั้งค่ากันก่อนค่ะให้เข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วเข้าไปที่กล้องจากนั้นค่ะเลื่อนเปิดเส้นตารางค่ะแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยเราจะจัดให้นางแบบนะคะอยู่ตรงกลางตรง2ช่องด้านล่างนะคะแล้วก็ให้ตานางแบบเนี่ยอยู่ประมาณบนเส้นของช่องตรงกลางนะคะจากเทคนิคอื่นๆนะคะเราก็ต้องมีพร็อพเข้ามาช่วยค่ะเทคนิคนี้นะคะจะใช้พร็อพโดยจะเป็นพลาสติกไซส์แบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มโบเก้ในรูปภาพค่ะมาดูกันเลยว่าทำยังไงเราเปิดกล้องเข้ามานะคะแล้วก็เลือกเป็นโหมดถ่ายภาพบุคคลหรือว่าโหมดพอร์เทรตนะคะแล้วก็เลือกระยะตอนนี้เป็นระยะ 2.5 เนาะแล้วเราก็เอาพลาสติกอันเมื่อกี้เนี่ยมาบังเลนค่ะแล้วก็ถ่ายรูปหามุมถ่ายตรงให้มันเป็นโบเก้สวยๆเนาะเทคนิ
อันนี้นะคะเราก็จะใช้พร็อพเหมือนกันค่ะเราจะใช้แผ่น CD นี้นะคะเอาไปสะท้อนกับแสงแฟลชจากไฟมือถือแล้วก็สะท้อนสาดไปที่กำแพงหรือว่าบนตัวนางแบบนะคะเพื่อให้ภาพดูมีสีสันแล้วก็ดูมีสไตล์เทคนิคต่อไปนะคะเราจะใช้โหมด AEAF Lock เพื่อถ่ายแบบในที่ย้อนแสงนะคะก็คือเราจะให้แบบเนี่ยยืนอยู่ใกล้กับหน้าต่างหรือว่าประตูที่มีแสงสาดเข้ามานะคะแล้วเราก็เปิดกล้องขึ้นมาค่ะมันก็คือการถ่ายย้อนแสงแต่ว่าเวลาถ่ายนะคะการใช้โหมด AEAF Lock นะคะก็คือแตะค้างที่หน้าจอค่ะปุ๊บมันก็จะขึ้น Lock AEAF ขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถดิมแสงได้ด้วยจะให้มันมืดลงหรือว่าสว่างขึ้นก็ได้นะคะจากนั้นเราก็กดถ่ายเลยค่ะเทคนิคการถ่ายภาพให้มี movement ด้วยการถ่ายภาพด้วยโหมด live photo นะคะแล้วก็ไปเลือกรูปแบบเป็น long exposure ส่วนวิธีการจะทำยังไงนะเดี๋ยวนุ๊กนิกทำให้ดูเลยเนาะรูปนี้นะคะเราจะถ่ายโดยให้พี่นุวิเป็นตัวหลักนะคะเราก็จะมีองค์ประกอบเป็นคนนะคะโดยใช้คน2คนอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็เปิดโหมดรูปภาพ live photo ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้คนที่เป็นตัวประกอบเนี่ยขยับขยื่นนิดนึงค่ะแล้วระหว่างนั้นเราก็กดถ่ายเลยพอเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็เข้ามาเลือกรูปเลยซึ่งนุ๊กนี่คิดว่ารูปนี้น่าจะใช้ได้เนาะพอเลือกรูปได้นะคะก็ปัดขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์อันสุดท้ายนะคะคือเอฟเฟกต์เปิดรับแสงนานก็คือเอฟเฟกต์ long exposure นั่นเองค่ะก็จะได้รูปแบบนี้เลยและนี่นะคะก็เป็นเทคนิคการถ่ายรูปด้วย iPhone ง่ายๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย